นับสนุนโดยยุคนี้ต้องทรู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperfแหล่งโปรตีนที่สำคัญสำหรับร่างกายคนเราค่ะและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะยังหาซื้อได้ง่ายอีกด้วยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าวิธีการเลือกซื้อไข่ไก่ที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่มีความสดสะอาดปลอดภัยจะมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรกันบ้างวันนี้เกษตรนิวเจนของเราค่ะก็เลยจะพาไปดูกระบวนการผลิตที่เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงที่คัดสรรแม่ไก่สายพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงแข็งแรงปลอดโรคและยังนำระบบการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระไม่ใช้กรงในโรงเรือนระบบปิดมาเลี้ยงอีกด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรตามพาไปชมกันเลยค่ะไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและมีราคาไม่สูงมากนักและยังสามารถเก็บรักษาได้ง่ายสะดวกในการนำไปปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูและยังเหมาะเป็นอาหารสำหรับทุกเพศทุกวัยด้วยค่ะข้อมูลจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแผนการผลิตและการตลาดไข่ไก่ในปี2563ที่ผ่านมามีผลผลิตไข่ไก่จำนวน 15,122 ล้านฟองและในปี2564มีผลผลิตไข่ไก่จำนวน 15,148 ล้านฟองเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 0.17 ค่ะส่วนด้านการส่งออกไข่ไก่ของไทยพบว่าปี2563มีจำนวน 221.29 ล้านฟองและในปี2564มีจำนวน250ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ 12.97 ค่ะขณะที่อัตราการบริโภคไข่ไก่ในประเทศไทยปี2563อยู่ที่ 14,901 ล้านฟองและปี2564อยู่ที่จำนวน 14,898 ล้านฟองคาดว่าราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศจะสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะเนื่องจากมีการจัดทำแผนนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ในประเทศรวมทั้งมีการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่300ฟองต่อคนต่อปีทำให้ความต้องการการบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับประเทศไทยมีประชากรรวม66ล้านคนพบว่าในปี2564คนไทยบริโภคไข่ไก่เฉลี่ย222ฟองต่อคนต่อปีซึ่งถือเป็นปริมาณที่ยังน้อยค่ะเมื่อเทียบกับต่างประเทศอย่างเช่นเม็กซิโกบริโภคไข่ไก่มากกว่า400ฟองต่อคนต่อปีจีนบริโภคไข่ไก่มากกว่า370ฟองต่อคนต่อปีญี่ปุ่นบริโภคไข่ไก่มากกว่า330ฟองต่อคนต่อปีและสหรัฐอเมริกาบริโภคไข่ไก่มากกว่า300ฟองต่อคนต่อปีค่ะซึ่งประเทศไทยมีประชากรรวม66ล้านคนโดยในปี2563คนไทยบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยคนละ223ฟองต่อคนต่อปีและในปี2564เฉลี่ย222ฟองต่อคนต่อปีค่ะแล้วปริมาณการส่งออกไข่ไก่ของประเทศไทยปี2563ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมมีการส่งออกไข่ไก่สดจำนวน 147.12 ล้านฟองคิดเป็นมูลค่า 441.34 ล้านบาทส่วนไข่ไก่แปรรูปมีการส่งออกอยู่ที่ 2,434.92 ล้านฟองคิดเป็นมูลค่า 243.66 ล้านบาทส่วนการส่งออกไข่ไก่สดปี2564ในช่วงเวลาเดียวกันมีปริมาณอยู่ที่ 184.45 ล้านฟองคิดเป็นมูลค่า 556.47 ล้านบาทขณะที่ไข่ไก่แปรรูปนั้นมีจำนวน 3,020.40 ล้านฟองคิดเป็นมูลค่า 287.58 ล้านบาทค่ะ
สำหรับทิศทางการตลาดมีการคาดการณ์กันว่าปี2564จะมีปริมาณผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 คิดเป็น 15,148 ล้านฟองซึ่งผลผลิตไก่ไข่และไข่ไก่เดือนสิงหาคมพบว่าไก่ไข่ยืนกรงจำนวน 51.78 ล้านตัวสามารถให้ผลผลิตไข่ไก่เฉลี่ยวันละ 42.98 ล้านฟองต่อวันเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.35 ค่ะนอกจากนี้ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ที่มีมาตรการควบคุมโรคระบาดและต้องอยู่บ้านมากขึ้นส่งผลให้ประชาชนกักตุนสินค้าไข่ไก่ไว้บริโภคภายในครัวเรือนมากขึ้นสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่คาดการณ์ว่ามีอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ10ค่ะหากสำรวจราคาไข่ไก่ตั้งแต่ปี2561ถึง2564ข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 2.80 บาทต่อฟองมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยฟองละ 2.75 บาทต่อฟองค่ะรู้หรือไม่คะไข่ไก่ที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้มาจากที่ใด5จังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ที่สำคัญได้แก่ฉะเชิงเทรานครนายกพระนครศรีอยุธยาชลบุรีและเชียงใหม่ค่ะโดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่ไก่ไข่ 5.90 ล้านตัวผลผลิตไข่ไก่อยู่ที่ 1,787.88 ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ 11.81จังหวัดนครนายกมีแม่ไก่ไข่ 4.02 ล้านตัวผลผลิตไข่ไก่อยู่ที่ 1,218.56 ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ 8.04 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแม่ไก่ไข่ 3.10 ล้านตัวผลผลิตไข่ไก่อยู่ที่ 939.95 ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ 6.21จังหวัดชลบุรีมีแม่ไก่ไข่ 2.96 ล้านตัวผลผลิตไข่ไก่อยู่ที่ 897.99 ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ 5.93 และจังหวัดเชียงใหม่มีแม่ไก่ไข่ 2.59 ล้านตัวและผลผลิตไข่ไก่อยู่ที่ 785.96 ล้านฟองคิดเป็นร้อยละ 5.91 ค่ะหากพูดถึงศักยภาพการแข่งขันกับทั่วโลกพบว่าฟาร์มไก่ไข่ขนาดใหญ่ของไทยมีศักยภาพผลิตได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางอาหารปัจจุบันไข่ไก่ของไทยร้อยละ 94.31 มาจากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP โดยกรมปศุสัตว์ค่ะในขณะที่เครือเจริญพ่อกพันหรือ CP ได้ลงทุนในโครงการไก่ไข่3ล้านตัวพิงกูเมื่อปีพ.ศ. 2555ถือเป็นโครงการไก่ไข่ครบวงจรที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชียสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้ถึง3ล้านตัวมีกำลังการผลิตไข่ไก่มากถึง 54,000 ตันต่อปีประกอบไปด้วยโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดจำนวน18หลังสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้3ล้านตัวมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานแปรรูปไข่และอื่นอีกมากมายเลยค่ะซึ่งกระบวนการผลิตจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดและนี่คือความยิ่งใหญ่และทันสมัยของโครงการผิงกู่ในประเทศจีนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่ากว่าที่เราจะได้ไข่ไก่สดคุณภาพดีจากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะสนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal ช่วงนี้เราไปดูกันนะคะว่าแม่พันธุ์ไก่ที่มีคุณภาพสุขภาพแข็งแรงผ่านกระบวนการเลี้ยงแบบอิสระรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจนได้ไข่ไก่ที่สดสะอาดปลอดภัยแถมยังได้มาตรฐานสากลมีวิธีการเลี้ยงอย่างไรตามพร้อมกันเลยค่ะฟาร์มวังสมบูรณ์ของบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ CPF ถือเป็นต้นแบบฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระที่ไม่ใช้กรงในโรงเรือนระบบปิดถือเป็นฟาร์มแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงหรือ Cage-free โดยกรมปศุสัตว์ที่ได้พัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงตั้งแต่ปี2561ค่ะโดยที่นี่ใช้แม่ไก่สายพันธุ์พิเศษจากอเมริการวมถึงพัฒนาสูตรอาหารที่ผลิตจากธัญพืช 100% ช่วยให้แม่ไก่มีสุ
ขภาพพื้นฐานที่ดีและโรงเรือนมีการควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ส่งเสริมให้แม่ไก่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ใช้สายพันธุ์ลำเลียงไข่จากจุดวางไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดูรวมทั้งยังติดตั้งระบบความปลอดภัยตามแนวทางชีวภาพในฟาร์มหรือ Biosecurity High Tech Farming ด้วยค่ะซึ่งผู้บริโภคจะได้เป็นคนแรกที่ได้สัมผัสไข่เคสฟรีเลยล่ะค่ะCPF เราเป็นผู้นำนะครับเกษตรอุตสาหกรรมและก็ธุรกิจอาหารครบวงจรนะครับเราคำนึงถึงเรื่องของการผลิตอาหารนะครับที่มีคุณค่ามีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นการผลิตไข่เคสฟรีเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งนะครับในการคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับซึ่งเราจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการที่ปล่อยให้เขาได้แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาตินะครับเขาได้มีโอกาสขึ้นไปยืนบนคอนนะครับมีโอกาสได้ไซส์ขนมีโอกาสได้เดินได้เล่นได้กินโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็โรคต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นน้อยมากไข่เคสฟรีของเรานะครับนอกจากเราผลิตที่คำนึงถึงหลักสวัสดิภาพของไก่แล้วนะครับเราก็ยังบรรจุในกล่องกระดาษนะครับที่ย่อยสลายตามธรรมชาตินะครับซึ่งภายในกล่องของเรานี่นะครับก็บรรจุไข่ไว้นะครับอย่างกล่องนี้เนี่ยครับมี10ฟองนะครับจะเห็นว่าไก่ที่สุขภาพดีนะครับก็จะให้ไข่ฟองใหญ่นะครับเปลือกไข่เนี่ยก็จะเป็นมันนะครับสดสวยนะครับไม่มีสิ่งปฏิกูลติดนะครับในฟองไข่นะครับซึ่งก็เป็นการเลือกไข่ที่สะอาดนะครับแล้วในฟองไข่นี่นะครับเราก็จะมีอิงเจ็ตนะครับที่ระบุวันผลิตฟาร์มผลิตนะครับหลังไหนนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคมั่นใจได้เลยนะครับว่าซื้อไข่ของเราทุกฟองเนี่ยนะครับสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับไปถึงฟาร์มไปถึงแม่ไก่ในฟาร์มได้นอกจากนี้ CPF ยังมีฟาร์มผลิตปู่ย่าพันไก่ไข่และพ่อแม่พันไก่ไข่ที่ทันสมัยและนำเทคโนโลยี Full Automation ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบคุณภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่ต้นทางสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงให้ได้รับแม่ไก่ไข่ที่มีคุณภาพค่ะในฟาร์มเรานะครับตั้งแต่เราเริ่มต้นมาเนี่ยก็เริ่มต้นจากผลิตปีนึงประมาณสัก5ล้านฟองนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับฟาร์มวังสมบูรณ์ของเราเนี่ยผลิตไข่เคสฟรีได้ปีนึงประมาณ15ล้านฟองแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะเติบโตปีนึงเนี่ยขั้นต่ำก็อยู่ประมาณสัก 30% นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าเนี่ยนะครับที่เน้นในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วเราก็สามารถที่จะร่วมกับทางราชการร่วมกับทางสหกรณ์กลุ่มผู้เลี้ยงเนี่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีของการเลี้ยงเคสฟรีของเราเนี่ยไปสู่เกษตรกรแล้วเกษตรกรของเรากลุ่มผู้เลี้ยงของเราเนี่ยจะสามารถนะครับที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาการเลี้ยงของเขานะครับเพื่อไปสร้างนะครับตัวไข่เนี่ยที่เป็นพรีเมียมในแต่ละคนแต่ละคนในแต่พื้นที่แล้วผมคิดว่าต่อไปเนี่ยนะครับแต่ละชุมชนแต่ละวิสาหกิจเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะมาเลี้ยงไก่ไข่เคสฟรีที่เป็นไข่พรีเมียมเนี่ยซึ่งมีวางขายแล้วก็เป็นไข่ที่มีคุณภาพนะครับมีความปลอดภัยเป็นธรรมชาติแล้วเกิดจากแม่ไก่อารมณ์ดีที่อยู่อย่างสบายผมคิดว่าคนเนี่ยรุ่นใหม่นะครับก็จะให้ความสนใจและให้ความสำคัญของเรื่องของหลักสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไข่เคสฟรีที่บริโภคอยู่ปัจจุบันนี้ที่ยังไม่มากนี้นะครับมันจะเกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วเรามีแผนนะครับที่จะส่งออกไปฮ่องกงไปสิงคโปร์นะครับแล้วก็นำไข่เคสฟรีเนี่ยนะครับมาแปรรูปเป็นไข่พร้อมทานจากตัวเลขที่เราศึกษามานะครับทางยุโรปแถวเนเธอร์แลนด์เยอรมันสแกนดิเนเวียนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะมีสัดส่วนของการเลี้ยงไก่เคสฟรีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดประมาณ 70-80% แล้วเทรนเหล่านี้เนี่ยก็จะกระจายไปสู่ยุโรปอื่นๆนะครับไปสู่อเมริกาแล้วก็มาสู่ที่บ้านเรานะครับผมคิดว่าเราเนี่ยได้นำหลักการนะครับของการเลี้ยงจากของยุโรปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหลักที่ทั้งโลกเนี่ยนะครับให้การยอมรับเนี่ยเอามาปรับปรุงใช้แล้วก็ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยนะครับในการทำระเบียบและมาตรฐานในการเลี้ยงไข่เคสฟรีของประเทศไทยผมคิดว่าไข่เคสฟรีนี้นะครับต่อไปเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกนะครับของคนที่
รักสุขภาพของคนที่รับผิดชอบต่อสังคมของคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักสวัสดิภาพสัตว์ครับไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมีการพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับไก่ไข่ในแต่ละช่วงวัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารที่สัตว์รับประทานเข้าไปค่ะซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแม่ไก่ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขณะเดียวกันยังช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากมูลสัตว์และยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยตรวจวัดคุณภาพและความสดของไข่ไก่ซึ่ง CPF เป็นผู้ผลิตไข่ไก่รายแรกที่นำเอาเลเซอร์สแกนสิ่งผิดปกติมาใช้ตรวจสอบความผิดปกติภายในไข่ไก่ค่ะอย่างเช่นจุดเลือดจุดเนื้อจึงมั่นใจได้ว่าไข่ไก่ทุกฟองมีคุณภาพสดสะอาดปลอดภัยมีการควบคุมอุณหภูมิจนถึงร้านจำหน่ายรวมถึงไข่ไก่ทุกฟองสามารถตรวจสอบย้อนกลับจากตัวพิมพ์รหัสบนฟองไข่ไก่ทุกฟองได้เลยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนั่นเองค่ะไข่ไก่ที่นี่นะคะยังผ่านกระบวนการคัดและบรรจุไข่ไก่ตามมาตรฐานการส่งออกมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ง่ายอีกด้วยค่ะไม่แปลกใจเลยใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมไข่ไก่เคสฟรีถึงมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไปไม่มีกลิ่นคาวไข่แดงสีส้มสดนูนสวยเป็นไข่ไก่ที่มีคุณภาพปลอดสารแล้วก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วยล่ะค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการแปรรูปไข่ไก่เพื่อเพิ่มมูลค่ากันรวมไปถึงเทคนิคในการเลือกรับประทานไข่ไก่ให้เหมาะสมกับร่างกายว่าจะต้องเลือกอย่างไรช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนค่ะนะคะนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับไข่ไก่ในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มไข่ตุ๋นหรือว่าไข่พะโล้นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคในการเข้าถึงไข่ไก่แล้วนะคะยังทำให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยอีกด้วยล่ะค่ะมาถึงเคล็ดลับดีๆที่แพลวนำมาฝากกันค่ะรู้หรือไม่คะว่าไข่ไก่ที่จะนำไปทำอาหารให้เด็กรับประทานนั้นควรเลือกไข่ไก่ฟองเล็กหรือฟองใหญ่ดีกว่ากันแพลวจะพาไปไขข้อสงสัยนี้กันค่ะในไข่ฟองเล็กกับไข่ฟองโตไม่มีความแตกต่างกันมากมายนักแต่ถ้าเกิดเรามองไปดูเรื่องของคุณภาพภายในก็จะแตกต่างกันอีกเพราะว่าไข่ฟองเล็กนี่นะครับจะมีความข้นของไข่ขาวที่มากกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโปรตีนอยู่ในไข่ขาวมากกว่าไข่แดงนะครับมีประมาณ 12% แต่สิ่งนึงที่ได้จากไข่ฟองเล็กก็คือการเก็บรักษาเปลือกไข่จะหนากว่าความหนาของเปลือกไข่จะทำให้เชื้อโรคหรือเชื้อจุลินทรีย์เข้าไปในไข่ได้ยากกว่าเมื่อเรากินไข่ฟองเล็กตลอดเวลาเยอะๆเข้านะครับหลายๆฟองเข้าเราก็จะได้โปรตีนที่มากกว่าส่วนไข่ไก่ที่หลายคนเชื่อว่าบริโภคเกินวันละ1ฟองจะทำให้มีคอเลสเตอรอลสูงจริงหรือไม่นั้นเรามีคำตอบให้เช่นกันค่ะไข่นั้นอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการไม่ว่าจะเป็นวิตามินโปรตีนแร่ธาตุและสารอาหารอื่นๆไม่มีงานวิจัยชิ้นใดออกมาบอกว่าการกินไข่แล้วทำให้คนมีคอเลสเตอรอลสูงคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนั้นเกิดจากการกินอาหารที่มันหวานๆกินผักผลไม้น้อยและไม่ออกกำลังกายเวลาเรากินไข่เข้าไปเนี่ยปรากฏว่ากินเข้าไปแล้วมันไปกระตุ้นทำให้ลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลได้เพราะในไข่มันมีเลซิตินกับโคลีนและอีกตัวนึงก็คือมันไปช่วยเพิ่มไขมันตัวดีขึ้นมาคือ HDL เวลากินไข่นั้นควรกินให้หลากหลายวิธีปรุงแล้วท่านจะกินไข่ได้อย่างมีความสุขและทำให้เราสุขภาพดีตลอดไปนอกจากนี้การทานไข่ไก่นั้นยังช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีอย่าง HDL อีกด้วยนะคะทำให้ร่างกายไม่สะสมคอเลสเตอรอลไว้ในเนื้อเยื่อที่อาจเป็นสาเหตุการอุดตันในเส้นเลือดได้ค่ะด้วยความที่ไข่ไก่มีปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่และมีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเป็นโอเมก้า3ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลชนิด HDL ได้ดังนั้นการทานไข่ไก่วันละ3ฟองต่อวันช่วยทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL ของคนสูงขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์และดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องการบริโภคไข่ไก่จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสหรัฐอเมริกาได้ผลสรุปว่าการรับประทานไข่ไก่วันละ1ฟองไม่ส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดหรือหลอดเลือดหัวใจในระยะยาวค่ะยกเว้นคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันและยังมีงานวิจัยอีก5ฉบับที่ช่วยยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าในผู้ที่มีร่างกายปกติสามารถรับประทานไข่ไก่ได้สัปดาห์ละ6ฟองโดยไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายแต่อย่างใดค่ะ
ว่าจะได้ไข่ไก่แต่ละฟองนะคะทุกขั้นตอนใส่ใจแล้วก็มีกระบวนการที่พิถีพิถันค่ะตั้งแต่การเลี้ยงแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษการให้อาหารแบบธัญพืชแล้วก็เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิดที่ทันสมัยรวมไปถึงการควบคุมการคัดและบรรจุไข่ไก่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดใหม่ปลอดภัยส่งตรงถึงมือผู้บริโภคค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิวเจนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจต้องคอยติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสนับสนุนโดยยุคนี้ต้อง True 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5 ปีซ้อนจาก Enperf